วัตถุที่เราถ่ายรูปเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือวัตถุที่มีระยะคงที่ระยะห่างจากกล้องคงที่กับวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะจากกล้องนะครับซึ่งมันจะใช้ระบบโฟกัสที่ต่างกันอันแรกเนี่ยก็คือมาดูวิธีการโฟกัสวัตถุที่มีระยะคงที่หรือที่เราชอบบอกว่าวัตถุอยู่นิ่งวัตถุที่มีระยะห่างคงที่เนี่ยอาจจะเป็นวัตถุและกล้องเนี่ยอยู่นิ่งๆหรือวัตถุเคลื่อนที่แล้วกล้องเคลื่อนที่ตามโดยที่ระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวัตถุเคลื่อนนะครับแต่ว่าระยะห่างยังคงที่เช่นคนมีการโพสท่าไปมานะครับคือวัตถุมันมีการเคลื่อนแต่ขาอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนไม่ได้โน้มไปข้างหน้าโน้มไปข้างหลังเนี่ยอันเนี้ยระยะห่างยังถือว่าเท่าเดิมถ้าเราถ่ายภาพที่วัตถุมีระยะคงที่เราจะใช้ระบบโฟกัสที่เรียกว่า AFS นะครับหรือว่า Auto Focus Single ในกล้อง Sony เนี่ยเราสามารถเข้าสู่โหมด Auto Focus Single ได้โดยการเข้าไปที่เมนู AF Focus Mode Single Shot AFส่วนกล้องฟูจินะครับเราเข้าสู่โหมด AFS โดยการหมุนสวิตช์ที่ระบบโฟกัสไปที่ AFS เท่านั้นเองในการถ่ายภาพเนี่ยเราจะกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสพอกล้องโฟกัสได้เนี่ยมันจะขึ้นกรอบสีเขียวแล้วก็จุดสีเขียวขึ้นด้านล่างแปลว่าโฟกัสได้แล้วให้กดชัตเตอร์ลงไปอีกครึ่งหนึ่งเพื่อถ่ายภาพได้เลยการโฟกัสแบบนี้นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานการถ่ายรูปเลยไม่ว่าเราจะใช้กล้องยี่ห้อไหนแบบไหนเนี่ยวิธีการโฟกัสมันแบบเดียวกันหมดครับ